มาถึงคอลัมน์ส่งท้ายกับพระคุณผู้ชมสำหรับแฟนคลับแล้วก็เจ้าประจำคอลัมน์นี้จะขาดหายไปจากแฮปปี้กู๊ดนิวส์ไม่ได้ถูกต้องต้องมาเป็นประจำทุกวันเนี่ยนะครับนั่นก็คือคอลัมน์นะคนปลายซอยจากนะคอลัมนิสต์อาวุโสของเราเปลวสีเงินนะครับนะวันนี้เนี่ยคุณเปลวสีเงินนะครับได้พูดถึงเรื่องของนักการที่ได้มีออกไปทำกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยที่ศรีสะเกษเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาดังมากนะครับข่าวว่าคึกคักมากเป็นกระแสเนาะคนบอกว่ามาหลักหมื่นมาเยอะแล้วใส่เสื้อเหมือนกันเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะเหมือนเป็นเสื้อทีมอ่ะคุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าคุณเปลวสีเงินเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับนะฮะก็วันนี้นะครับเปลวสีเงินคนปลายซอยนะครับเปิดขึ้นมาก็บอกว่าไล่หนูแต่ตีปูตีแมวเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงนะครับท่านขึ้นมานะครับบอกว่าแบบนี้มันค่อยสมราคาโกงเอามาแบ่งกันหน่อยโควิดกินหัวชาวบ้านตายคมโครมเป็นปีๆคนโน้นคนนี้มีเงินก็ช่วยเป็นควักซื้ออาหารมาแจกจ่ายแบ่งปันชาวบ้านแต่คนชื่อทักษิณนอกจากใจหินแล้วยังใจแคบกว่ารูทวารมดนะครับมือใจแคบมากเลยนะครับนะฮะนอกจากไม่ควักไม่ช่วยอะไรแล้วยังแช่งชักถากถางการหาซื้อวัคซีนของรัฐบาลต่างๆนานาถึงขั้นประมาทหน้านายกและอนุทินที่มั่นใจว่า100ล้านโดสมาแน่นอนสิ้นปี100บาทเอาขี้หมากองเดียวสิ้นปีนี้ไม่มี100ล้านโดสให้ฉีดแน่ๆถ้าจำกันได้คุณทักษิณเคยพูดเอาไว้ในคลับเฮาส์นะครับป๋าบอกว่ายังไม่ทันสิ้นปี64ด้วยซ้ำรัฐบาลก็หาวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนทั้งประเทศเกิน100ล้านโดสแต่ด้วยสัญญาณขี้โกงก็สารพัดแถไปอ้างไม่มีใครรับท้าพนันฉะนั้นทักษิณไม่ต้องกินขี้หมาครับเออนะฮะทักษิณไม่ใช่คนใจแคบทักษิณพร้อมทุ่มแหลกแจกไม่อั้นเฉพาะเมื่อคำนวณแล้วเห็นว่าทุ่มลงไปจะได้ผลประโยชน์กลับมาเป็นสิ่งตอบแทนคุ้มค่าเท่านั้นอย่างที่เห็นเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาส่งลูกสาวพร้อมหน่วยองครักษ์พิทักษ์ชายกระโปรงขยงใหญ่ยกทัพทางเครื่องบินจากกรุงเทพไปลงอุบลเรียกว่ากลั้นใจควักให้ดูสมหน้าสมตาลูกสาวนำทัพออกศึกไล่หนูตีงูเห่าทั้งทีก็ต้องให้มันเกรียวกราวหมาเห่าหมาหอนเป็นข่าวสะท้อนกันหน่อยเดิมพันตั้ง9เก้าเก้าอี้สสที่ศรีสะเกษโดยเจ้าพ่อขาใหญ่หน้าเดิมที่อุบลเกณฑ์ไพร่พลสกลไกรเป็นพันเป็นหมื่นสวมเครื่องแบบใหม่เอี่ยมแดงทั้งแผ่นดินแต่เปลี่ยนสร้อยจากทักษิณสถาปนาไปเป็นครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมเต็มหน้าอกพรึบพรับทั้งสนามบินจนบางคนตกใจนึกว่าเวียดกงเวียดมินคืนชีพบุกมายึดซะอีกนะครับจากนั้นแม่ทัพหญิงผู้โมหน้ามั่นผู้โมหน้ามั่นนะครับงานคุณกองก็นำทัพยาตราไปย่ำศรีสะเกษเปิดยุทธการไล่หนูตีงูเห่าในบัดดลนะฮะเปิดม่านนะครับท่านหัวหน้าคอกหมานายกขับเฮาครับนายกประยุทธ์อันนี้ป๋าฝากบอกนะฮะป๋าฝากฟ้องท่านหัวหน้าคอกหมานายกขับเฮาครับนายกประยุทธ์ไม่ได้ฝากขอบคุณแต่ผมในนามคนไทยผู้รักชาติรักแผ่นดินคนหนึ่งขอขอบคุณท่านที่สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศการที่เกรนไพ่พลแดงนับหมื่นให้ลูกสาวยกทัพไปตีเมืองศรีสะเกษนั้นทำให้เงินทองสะพัดตามจังหวัดรายทางได้บ้างถึงศรีสะเกษแล้วก็อย่ามัวแต่ให้ไพ่เต้นตาเหลือกตาพองเล่นจำอวดเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองเป็นตลกบริโภคเฮยๆและอุ้งอิงก็อย่าพูดแค่ตามบทที่องครักษ์ชายกระโปรงเขียนให้ท่องคุณพ่อกับคุณอาฝากมาบอกว่าคิดฮอดหลายเด้อแค่นั้นต้องซื้อหอมซื้อกระเทียมกับทุเรียนภูเขาไฟกรอบนอกนุ่มในหวานน้อยละมุนลิ้นกลิ่นไม่ฉุนของดีศรีสะเกษแจกไพร่พลที่ตามไปและที่เกณฑ์มาติดไม้ติดมือกลับไปฝากพ่ออีหนูแม่ไอ้หนูที่บ้านคนละกระจุกคนละลูกสองลูกด้วยตกเบ็ดล่วงหน้าทั้งทีอย่าขี้ตื่นทำให้สโลแกนตอนคุณพ่อเป็นนายกโกงแล้วแบ่งปันนั่นน่ะอะไรก็ไม่อะไรเห็นคราวนี้โอ๊กอาร์คพี่ชายไปด้วยให้ผีอยู่หลังทัพนั่นดีแล้วอย่าให้ขึ้นไปพูดบนเวทีแอนตี้ยาเสพติดเรื่องกัญชาหวังดิสเครดิตรัฐมนตรีอนุทินพรรคภูมิใจไทยเป็นอันขาดมันจะเข้าตัวนะครับและอ้อ
คุณพ่อชอบกินเนื้อสดๆไม่ใช่หรือศรีสะเกษเขามีเนื้อโคขุนเทียบชั้นเนื้อวากิวญี่ปุ่นขึ้นชื่อจนต้องจองกันเลยทีเดียวมันอร่อยยังไงก็ยังไม่เคยลองอุ้งอิงอย่าลืมซื้อเนื้อโคขุนส่งไปให้คุณพ่อลองชิมแล้วให้คุณพ่อทักษิณชวนกินเนื้อโคขุนศรีสะเกษออกคลับเฮาส์บ่อยๆจะได้เป็นสินค้าแลนสไลด์ศรีสะเกษแต่บทที่ท่องจำกับพวกหลีกงตระกูลชินเขียนให้นำไปพูดบนเวทีที่ศรีสะเกษวานซืนไม่เอานะอันนี้ป่าบอกนะครับป่าเปลือบอกว่าไม่เอานะพูดอยู่ทางนี้แต่ทำคุณพ่อแม้วคุณอาปูที่อยู่ทางโน้นกระอักเลือดรู้ไหมเช่นตรงที่อุ้งอิงจับไหมอ้อนว่าพี่น้องยังพอจำกันได้หรือไม่เมื่อ18ปีที่แล้วนายกทักษิณมาลงพื้นที่พบประชาชนที่อำเภออุดมพรพิสัยคุณพ่อมีความฝันว่าภายใน3ปีคำว่าจนต้องหมดแผ่นดินดิฉันเป็นลูกฟังแล้วคิดว่ายากแต่คุณพ่อบอกง่ายนิดเดียวแต่เกิดรัฐประหารปี2549เสียก่อนตอนนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกยึดอำนาจก็มาที่จังหวัดศรีสะเกษคุยปัญหาราคาข้าวที่ย่ำแย่ซื้อข้าวสูงกว่าราคาตลาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนนั่นน่ะอันนี้คุณป๋าบอกนะฮะคุณป๋าเปรียวสินบอกว่านั่นน่ะที่พ่อบอกภายใน3ปีคนจนต้องหมดไปจากแผ่นดินและหนูบอกว่ายากนั่นแสดงว่าหนูไม่ถึงอุ้งอิงนะครับหนูมีความคิดเป็นคนแต่ที่พ่อบอกง่ายนิดเดียวแต่เกิดรัฐประหารปี49ซะก่อนนั่นมันข้ออ้างและคำแก้ตัวของจอมช่อฉนด้วยกลโกงระดับโลกพ่อเป็นนายกปี44จนครบ4ปีเลยไปสามพ่อเป็นนายกปี44จนครบสมัย4ปีเลยไป3ปีเลย3ปีไป1ปีแล้วด้วยซ้ำก็ยังไม่เห็นคนจนหมดไปจากแผ่นดินเลือกตั้งได้เป็นต่อเลือกตั้งได้เป็นต่ออีกสมัยคนจนก็ยังเต็มแผ่นดินตอนที่ถูกบิ๊กบังถีบตกเก้าอี้นั่นพ่อเป็นนายกปีที่5แล้วด้วยซ้ำแล้วเธอขึ้นเวทีพูดคนจนไม่หมดแผ่นดินเพราะคุณพ่อถูกรัฐประหารปี49เสียก่อนแบบนี้ไม่เอานะเดี๋ยวจะติดเป็นสันดานลูกไม้ใต้ต้นคนจนไม่หมดไปตอนพ่อเธอมีอำนาจเพราะอะไรรู้ไหมก็จะบอกให้เพื่ออุ้งอิงเป็นนายกจะได้ไม่ทำแบบพ่อพ่อใช้อำนาจแบบช่อฉนกลโกงเฉพาะที่ศาลพิพากษาจำคุกแล้วถึง4คดีรวมโทษ12ปียังไม่เกี่ยวที่อยู่ระหว่างปปช.ไต่สวนอีก2คดีคือคดีทุจริตระบายข้าว G2G รถ2แปดสัญญาซึ่งพ่อทักษิณอายิ่งลักษณ์อายาวภาวงศ์สวัสดิ์ถูกปปช.แจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยกำลังไต่สวนอีกคดีคือคดีถูกกล่าวหาอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบินแบบ A340-500และ A340-600ของบริษัทการบินไทยระหว่างปี45ถึง47ขออภัยครับที่จอดตากแดดฟ้องเทวดาอยู่อู่ตะเภานั่นแหละ5คดีที่ติดคุกก็มี1คุก2ปีทุจริตซื้อที่ดินย่านรัชดาผัวเซ็นเมียซื้อ2คุก2ปีทุจริตหวยบนดิน2ตัว3ตัวที่เสียเอาเงินหลวงจ่ายที่ได้เอาเข้ากระเป๋า3คุก3ปีให้ Exim Bank ปล่อยสินเชื่อ 4,000 ล้านแก่พม่าเพื่อให้พม่านำเงินนั้นมาซื้อสินค้าและบริการของบริษัทชินแซทเทอร์ไลท์4คุก5ปีฐานให้บุคคลอื่นถือหุ้นบริษัทชินคอปแทนเป็นคู่สัญญาหน่วยงานรัฐมีส่วนได้เสียในกิจการโทรคมนาคมและฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการแต่เข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ตนเองเห็นไหมคนจนจะหมดแผ่นดินได้ยังไงในเมื่อพ่อตั้งหน้าตั้งตาโกงสักขนาดนั้นไอ้แล้วที่เรื่อยเจื่อยว่าตอนนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกยึดอำนาจก็มาที่จังหวัดศรีสะเกษคุยปัญหาราคาข้าวที่ย่ำแย่ซื้อข้าวสูงกว่าราคาตลาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนอยากจะเป็นนายกอุ้งอิงต้องหัดฟังและศึกษาการบ้านการเมืองบ้างนะเรื่องจำนำข้าวนั่นอปูไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนหรอกหากจะช่วยสร้างหนี้ให้ประชาชนใช้หนี้แทนต่างหากฟังไม่ได้ที่นายกประยุทธ์ชี้แจงสภาขออภัยครับไม่ได้ฟังที่นายกประยุทธ์ชี้แจงสภาตอนฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องงบประมาณหรือเอ้าฟังนะป๋าจะทวนให้ฟังนะครับฟังนะ
ตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาโครงการจำนำข้าวขาดทุน 957,000 ล้านรัฐบาลนี้ตั้งงบประมาณชำระหนี้ไปแล้ว 781,000 ล้านบาทคงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ยอีก 300,000 ล้านบาทเงินตัวนี้ถ้าอยู่เอามาทำได้อีกเยอะอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้แล้วก็ของใครทำไว้ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะย้อนกลับหรอกนะก็ใครล่ะที่ทำเอาไว้ก็อาปูของหนูที่มุดรูหนีนั่นไงสรุปแล้วการยกทัพไปไล่หนูตีงูเห่าจะได้ผลแค่ไหนยังไม่รู้แต่เห็นหนูภูมิใจไทยเขาโพสต์ว่าคนภูมิใจไทยหัวใจคิดบวกยินดียิ่งแล้วเพื่อนแก้วมาเยือนโครงบทหนึ่งมันต้องมี4บาทแต่นี่แค่2บาทฉะนั้นขอเติมอีก2บาทก็แล้วกันว่าอันนี้คุณเปลวสีเงินเติมนะครับอย่าป่าอย่าเถื่อนเราเป็นเพื่อนกันเกณฑ์มามากมายใครจ่ายยกมือคอลัมน์คนปลายซอยนะครับโดยเปลวสีเงินนะครับ